รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยด้วยสองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินมุนอาชีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ต้องบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนอกจากออกกำลังกายต้องเลือกรับประทานอาหารที่สุขภาพดีด้วยเลยมาเยี่ยมเยียนธุรกิจนี้เลยค่ะน้องหญิงสลัดแซ่บนะคะยินดีต้อนรับนะคะเลยโรงแรมไพรินถนนบรมไตรโลกนาถหรือแยกวัดใหม่อภัยรามหรือว่าด้านหลังโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะคะคุณผู้ชมมาตามหาน้องโจเจ้าของธุรกิจนี้ยังเป็นหนุ่มเลยอยู่นะคะคืออายุยังน้อยๆอยู่เลยจบนิเทศงานโฆษณาเอ้ยทำไมมาทำธุรกิจสุขภาพอยากจะรู้แล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กำลังจะเริ่มเปิดร้านแล้วเขาเริ่มเปิด11โมงแต่พี่สำลีมาก่อนเวลาเลยค่ะบุกมาที่ร้านเลยเราเข้าไปข้างในเลยเด็กค่ะเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหดีมากที่นี่เขาบอกว่ามีโมเดลด้วยนะคะคุณผู้ชมคนที่นิยมเล่นเนี่ยก็มีหลากหลายอาชีพด้วยกันเดี๋ยวว่าตามหาน้องโจ้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้องโจ้อยู่ไหนคะเจ้าของอ๋อเจ้าของอยู่นี่ทำเองทุกอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่สวัสดีค่ะน้องโจ้ครับนะคะวันนี้รายการรักชุมชนหนุนอาชีพต้องขอขอบคุณมากๆที่พามาดูธุรกิจดีๆธุรกิจที่เพื่อสุขภาพของคนพิษณุโลกและคนที่ดูผ่าน YouTube ของเรานะคะน้องโจ้แนะนำชื่อจริงนามสกุลจริงให้กับคนผู้ชมได้รู้จักมากขึ้นสักนิดนึงค่ะได้ครับผมชื่อเล่นชื่อโจ้นะครับชื่อจริงก็พัชรากรแย้มขมังครับผมนะคะเป็นคนพื้นเพพิษณุโลกมั้ยใช่ครับเป็นคนพิษณุโลกครับแต่ว่าเริ่มไปเรียนกรุงเทพก็เลยนานมากกว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกรอบนึงครับผมเรียนนิเทศโฆษณามาครับพี่นิเทศศาสตร์ในด้านการของประชาสัมพันธ์เนาะอ่ะน้องโจ้เรามาคุยในเรื่องของธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะอาหารการกินหรือว่ายังไงเริ่มแรกเลยของผมมันจะเป็นธุรกิจอาหารสุขภาพสุขภาพใช่ครับแต่ว่าคือตอนที่ผมเริ่มเข้ามาทำประมาณย้อนไปเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วพิษณุโลกยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่อาหารที่เป็นพวกเกี่ยวกับสุขภาพเฮลตี้อะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทำแล้วก็คิดดัดแปลงว่าสลัดควรจะเป็นยังไงให้เหมาะคนไทยมากที่สุดนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆจนมีอาหารเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราคงได้รู้ในช่วงพูดคุยมากอันนี้พอน้ำจิ้มนะคะแล้วพอมาพิษณุโลกเสร็จปุ๊บก็มาเปิดธุรกิจเห็นว่าแต่ก่อนในทำที่บ้านก่อนถูกไหมทำส่งไหมใช่ครับเมื่อก่อนตอนเริ่มแรกเลยคือเราเริ่มการตลาดโดยการที่เรารับออเดอร์นะครับเริ่มจากคนรู้จักก่อนแล้วก็กระจายเป็นคำเป็นปากต่อปากนะครับแล้วก็เริ่มมาเปิดร้านเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการรับประทานของคนยุคนี้เขาชอบมากแค่ไหนต้องลองตลาดก่อนแล้วก็ทำไมถึงมาเลือกทำเลตรงนี้คะมองมุมนี้ยังไงบ้างผมมองว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้หลังโรงเรียนซึ่งผมเล็งตอนแรกแล้วว่าเราทำสลัดอย่างเดียวก่อนตอนแรกนะครับพอเราเริ่มมาอยู่หลังเรียนปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเด็กต้องการอะไรมากกว่าสลัดก็คือก็เริ่มทำสเต็กด้วยนะครับและตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นตรงที่ว่าผู้ปกครองจะมารอรับเด็กบุตรหลานของท่านอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่ว่าเวลาผู้ปกครองผ่านปุ๊บเขาเอ้ยมีร้านอาหารนะเดี๋ยววันหลังมานั่งรอรับเด็กนักเรียนเรียนพิเศษอะไรเงี้ยครับประเด็นสำคัญเข้ามาถูก่อนเลยทำไมจะต้องทำเองทุกอย่างทำไมเป็นนักธุรกิจที่เริ่มต้นไม่จ้างคนมากอ่ะคือผมมองว่าอย่างนี้ว่าการใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มจากตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นเราให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทำดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของมันถูกไหมครับถ้าให้คนอื่นมาทำแทนมันก็จะไม่ได้โอเคเท่าไหร่ครับอันนี้ได้มุมมองเลยนะไม่แน่นะพี่สมรีอาจจะเป็นธุรกิจบ้านปลายจะได้แนวทางน้องโจ้แต่นี่องค์ประกอบถ้าเข้ามาการดีไซน์รอบๆร้านเป็นยังไงและในร้านเป็นยังไงบ้างคะเริ่มจากจุดที่เรามองเห็นนี่เลยคือของผมจะเน้นนั่งง่ายรับประทานง่ายไม่ได้หวือหวาหรือหรูหราหรือทานบรรยากาศเพราะว่าหนึ่งเลยผมอยู่หลังโรงเรียนก็คือเวลาเด็กเลิกเรียนมาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะเหมือนโรงอาหารหมดเลยครับคือผมไม่สามารถจะแต่งร้านให้มันสวยได้หรือว่าตกแต่งเป็นตู้กระจกนู่นนี่นั่นได้เพราะว่าเด็กเข้ามาปุ๊บก็ถือกระโปรงกระเป๋ามาลากมาก็ชนกระจกเพราะเคยทำแล้วครับแค่นั้นพอครับโต๊ะแต่ละโต๊ะก็จะมีเขาเรียกว่าเครื่องปรุงเนาะสำหรับทานสลัดทานสเต็กนะครับใช่ครับใช่ฝาผนังนี่ตกแต่งอยู่แล้วหรือว่าร้านเดิมทำอยู่แล้วผมมาทำกันเองก็คือเอาง่ายๆเลยครับตอนแรกก็ทำเยอะแหละครับแล้วหลังๆมาก็เอาแค่นี้พอเพราะว่า
เด็กก็นั่งไปป่วยก็แกะไปด้วยอะไรเงี้ยครับเด็กนอกจากนี้พี่สำลีเห็นโมเดลอะไรต่างๆอ่ะพี่สำลีไม่ได้เล่นนะแต่มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เล่นจริงๆเหรอในพิษณุโลกโมเดลตรงเนี้ยก็เรียกว่าไงนะมันเป็นโมเดลเกี่ยวกับกันดั้มนะครับกันผ้าอะไรเงี้ยครับคือถามว่าคนเล่นเยอะไหมตอนที่ผมเข้ามาอยู่ในพิโลกคือคนเล่นเยอะแต่ว่าหาซื้อยากในราคาแพงด้วยอะไรเงี้ยครับคือผมก็เลยมองว่าเราลองเล่นไปแล้วก็รับมาขายด้วยก็เริ่มจากการเอาจากญี่ปุ่นมาขายบ้างหลังๆมาก็ติดต่อบริษัทก็คือเราก็ได้ราคาที่ถูกแล้วก็บุกตลาดในพิษณุโลกใหม่ก็คือเหมือนแบบว่าเราพยายามรวมกลุ่มคนที่กำลังอยากจะเล่นแต่ว่าทำไมราคามันแพงก็กลายเป็นว่าราคาถูกแล้วให้คนหันมาเล่นครับตอนนี้พี่สำนีขออนุญาตวางมือนิดนึงก่อนนะโอ้โหน้องโจ้นี่พี่สำนีมาบอกว่าตอนแรกนัดกันคุณผู้ชมมาก่อนเวลานิดนึงแต่ปกติแล้วจะเปิด11โมงน้องโจ้เดินไปกับพี่สำนีนะคะอันนี้เป็นเชลอะไรยังไงคะอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ที่คิดตังค์สำหรับของผมครับคนคิดตังค์คะก็จะมีตัวผมแล้วก็มีเพื่อนมีแฟนคือใครว่างก็วิ่งออกมาคิดตังค์ให้ครับผมถ้ามันอยู่ 2-3 คนแฟนนี่ชื่อน้องที่เป็นน้องหญิงครับผมแฟนที่น่ารักมากเลยนะตั้งชื่อร้านเป็นชื่อแฟนเนี่ยอ่ะน้องโจ้ตามมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูคร่าวๆเนาะอ่ะแนะนำเมนูคร่าวๆก่อนอันนี้เป็นเมนูคร่าวๆคือผมเลยเอาจุดเด่นของร้านคือสลัดคำนะครับก็คือการห่อเป็นคำโดยใช้ปูอัดและไส้กรอกห่อด้วยผักไฮโดนะครับก็คือจะได้เป็นคำแล้วก็น้ำสลัดเนี่ยจุดเด่นของเราคือน้ำสลัดมันจะเป็นรสชาติเผ็ดทำเองทุกอย่างครับอันนี้ลูกค้าใช่ไหมคะขอสวัสดีค่ะนะคะกำลังทานเลยนะคะกำลังอร่อยเลยน้องโจ้และนี่ต่อมาคือในส่วนของน้องสวัสดีครับใครคะคนนี้อันนี้เป็นเพื่อนครับหุ้นร่วมหุ้นธุรกิจด้วยครับก็คือเพื่อนเนี่ยจะเป็นพวกกาแฟสดสมูทตี้พวกชานะครับแล้วก็ฮันนี่โทสต์ของหวานต่างๆนะครับก็จะเป็นของตัวเพื่อนผมหมดเลยเราก็มาในช่วงที่เราช่วยเขาทำคราวนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายในช่วงแรกโดยไปดูน้องหญิงสักนิดนึงแค่นิดเดียวนะเดี๋ยวไปหาน้องหญิงก่อนว่าชื่อจะหญิงเนี่ยแล้วก็กำลังทำร่วมกันสักเมนูนึงแล้วเราจะพักกันสักครู่แล้วเราจะมาพูดคุยนะคะว่าก่อนที่เขาจะทำตรงเนี้ยเขาเรียนรู้อะไรยังไงเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจที่กำลังคิดจะเริ่มต้นและจะทำนะคะไม่ธรรมดาน้องโจเดี๋ยวเราไปในครัวกันแล้วก็จะพักสักครู่ค่ะชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราสองแควจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นทำกินหนุนอาชีพสะอาดต้องน้ำดื่มมีลิ่นสนใจติดต่อโฆษณาช่อง6 MSS All in 1คุณวรรณรัตน์กาวงหมายเลขโทรศัพท์0856810377คุณถิติพรดอนเขียวไพร0815884046 MSS คุ้มค่าคมชัดระดับไฮเดฟค่ะคุณผู้ชมคะเราไปดูฝีไม้ลายมือน้องโจ้แล้วก็แฟนน้องโจ้น้องหญิงนะคะน่ารักจริงๆนะคะทำเป็นแบบครอบครัวมาช่วงการพูดคุยนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางแนวคิดกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังจะประกอบอาชีพนะคะโจ้คะอะไรนำพาให้มาทำธุรกิจเพื่อสุขภาพหรือเราคิดมาก่อนไหมว่าเราจะทำตรงนี้หรือใจอะไรนำพามาถึงตรงจุดนี้คะคือส่วนหนึ่งเลยคือผม
พบกับตัวเจ้าของเองตัวน้องหญิงนะครับแล้วเราชอบกันก็คือมั่นกันพอมั่นกันปุ๊บผมเลยมองว่าผมจะทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งที่ให้เขาได้ดูแลได้ด้วยนะครับก็คือเขาชอบทำสลัดเขาชอบทำอาหารทานอะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งทางด้านคุณป้าเขาเนี่ยก็มีร้านอาหารอยู่นะครับก็เลยพอเราย้ายมาอยู่พิโลกปุ๊บก็เลยลองตลาดอย่างที่เล่าไปว่ารับออเดอร์ก่อนพอยอดมันดีแล้วกระแสตอบรับดีก็เลยออกมาลองเปิดร้านดูครับก่อนหน้าที่จะย้ายกลับมาอยู่พิโลกก็คือเป็นดีเทลยาอยู่ดีเทลยาครับผมแล้วก็มาขายมือถือพอขายมือถือระหว่างขายมือถืออยู่เนี่ยเราก็ช่วยแฟนส่งสลัดด้วยนะครับแล้วก็รับออเดอร์ต่างๆพอมันโอเคปุ๊บเราเริ่มมาเปิดร้านเปิดร้านได้สักพักนึงเราก็มือถือเนี่ยผมก็ให้คนอื่นดูแลแล้วเราก็มาช่วยแฟนทำร้านอาหารแทนครับมีกี่เมนูกันเนี่ยที่ร้านเนี่ยอ๋อโหค่อนข้างเยอะครับถ้าเมื่อก่อนเนี้ยจะเป็นแค่สลัดเราอายุตัวอย่างเลยตัวอะไรกันนิดนึงอันนี้เป็นสลัดหมูย่างครับแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นสลัดคำรวมครับผมคำรวมอันนี้เป็นสเต็กสเต็กไก่ครับอันนี้จุดเด่นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโรงเรียนเฉลิมขวัญถ้าจะชอบนะเนี่ยแฮนนี่โค้ดของเราครับคือเราขายราคาที่ถูกคือในร้านนะครับส่วนใหญ่เราไม่ได้อัพราคาจนเกินไปจริงๆเราขายราคาอย่างสเต็กจานนี้ก็49บาทเองคือเริ่มต้นที่49ฮันนี่โทสนี้คือเป็นไซส์ L ว่า99น้ำผึ้งเราก็ใช้น้ำผึ้งแท้หมดทุกอย่างสุดท้ายโจอยากจะให้คุณผู้ชมหรือว่าคนที่ทานอาหารเราได้อะไรกลับไปบ้างคะคือคาดหวังในธุรกิจนี้ไงบ้างผมคาดหวังในธุรกิจนี้คือจเจริญเติบโตในการเป็นแฟรนไชส์ขยายสาขามากกว่าแต่ถ้าถามว่าอยากให้ลูกค้าได้อะไรจากร้านก็คือผมจะออกมาเทคแคร์ลูกค้าตลอดเวลาลูกค้าทั้งไปทั้งกลับจะพยายามทำอย่างนั้นจะมองว่าเขามีรอยยิ้มไหมจะถามเขาว่าอาหารอร่อยไหมผิดพลาดตรงไหนเราก็จะปรับปรุงตลอดครับผมจะมองว่าอยากให้ร้านนี้เป็นร้านของครอบครัวมากกว่าครับครับก็ร้านผมจะอยู่หัวมุมแยกวัดใหม่ครับพญารามนะครับก็จะเลยโรงแรมพลินมา50เมตรซ้ายมือจะเป็นห้องกระจกหัวมุมนะครับสีเขียวภายในร้านก็จะมีอาหารมีกาแฟสดนะครับมีสมูทตี้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของเล่นที่ผมชอบก็คือจะเป็นพวกประเภทโมเดลนะครับกันดั้มนะครับก็พยายามทำตลาดให้เท่ากรุงเทพนะครับราคาเดียวกับกรุงเทพฉะนั้นไม่ต้องโดนค่าส่งแล้วก็ได้เห็นของด้วยครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเล่นก็ลองเข้ามาดูได้นะครับครับผมฝากหมายเลขโทรศัพท์สักนิดดีไหมได้ครับผ่านรายการแล้วเลยก็หมายเลขโทรศัพท์ของผมก็088นะครับ2821035นะครับก็คือโทรเข้ามาได้ตลอดเวลาคืออยากให้โทรเข้ามือถือเพราะว่าผมจะพยายามรับให้เยอะที่สุดอย่างโทรเข้าร้านบางทีไม่มีคนอยู่ก็จะไม่มีใครรับบางทีจะเสียโอกาสของลูกค้าเวลาเข้ามานั่งทานด้วยโจ้อันนี้เป็นอะไรที่พี่ไม่ได้คิดกับโจ้มาก่อนเนาะโจ้มีอะไรที่จะแบบถ้าลูกค้าชมผ่านรายการรักชุมชนหนุนอาชีพหรือครับผมช่วงที่เราอัพ YouTube เนี่ยได้จะมีอะไรพิเศษไหมช่วง10คนนะอันนี้เราไม่ได้นัดหมายนะคะคุณผู้ชมให้โจ้คือเข้ามาทานเลยครับเราก็บอกมาจากรายการ MSS นะครับMSSผมจะลดราคาสเต็กให้จาก49เป็น45ครับก็ทุกจานครับมาได้ตลอดครับผมนี่เดี๋ยววันนี้เรารีบมาก่อนนี่มีสเต็กรอเราอยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอบคุณโจ้และครอบครัวของโจ้มากๆที่เปิดโอกาสให้รายการรักชุมชนหนุนอาชีพ MSS พี่สมิธและทีมงานมาถ่ายทำรายการหวังว่าแนวความคิดของโจ้จะเป็นเหมือนกำลังใจให้กับหลายๆคนและคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านช่วยมามีโอกาสแวะเวียนมาเป็นกำลังใจให้น้องใครสนใจแฟนชายก็มาพูดคุยกันเลยยินดีโจ้จะบอกทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณโจ้และครอบครัวมากวันนี้หมดรายการของรักชุมชนหนุนอาชีพคุณผู้ชมมีอาชีพอะไรบอกมาสมิธจะไปถ่ายทำรายการให้แล้วก็ย้ำเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อต่อยอดธุรกิจให้กับท่านวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะการใส่ใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มจากตัวเจ้าของเพราะฉะนั้นเราให้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะทำดีที่สุดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของมันถูกไหมครับถ้าให้คนอื่นมาทำแทนมันก็จะไม่ได้โอเคเท่าไหร่ครับรักชุมชนทำกินหนุนอาชีพส่งเสริมธุรกิจให้กับคนบ้านเราจะรุ่งเรืองกว่าเก่าเมื่อคนบ้านเรามีอาชีพที่มั่นคงซื้อขายกันในท้องถิ่นทำกินเราช่วยกันเสริมส่งได้สองมือและหัวใจที่มั่นคงเรารักชุมชนทำกินหนุนอาชีพ